ื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาอินโดนีเซียได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอดผู้นำเอเชียแอฟริกาโดยบรรดาผู้นำประเทศในเอเชียและแอฟริกาเรียกร้องให้จัดระเบียบโลกใหม่เพื่อเปิดโอกาสให้กับกลุ่มประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่โดยไม่ต้องไปสนใจระบบเศรษฐกิจแบบเดิมๆที่ใหสิทธิ์เฉพาะกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำของโลกเท่านั้นถึงจะมีสิทธิ์เข้าไปจัดระเบียบการเงินโลก ประธานาธิบดีโจโควิโด,โดโดแห่งอินโดนีเซียในฐานะเจ้าภาพจัดการประชุมก็พูดในที่ประชุมเลยว่ามันเป็นความคิดที่ล้าสมัยมากๆถ้าโมตะคิดว่าปัญหาเศรษฐกิจโลกจะแก้ไขได้ก็ด้วยสามสถาบันการเงินหลักของโลกคือธนาคารโลก IMF และธนาคารพัฒนาเอเชียเท่านั้นเพราะโลกมันเปลี่ยนไปแล้วเราจะต้องมาช่วยกันจัดระเบียบเศรษฐกิจโลกใหม่ และเปิดให้กลุ่มประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ได้มีบทบาทในการจัดการระบบการเงินโลกบ้างแต่ผู้นำอินโดนีเซียไม่ได้อ้างถึงธนาคารเพื่อการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานในเอเชียหรือ AIB AI ซึ่งจีนเป็นตัวตั้งตัวตีจัดตั้งขึ้นมาโดยรวบรวมสมาชิกได้เกือบ60ชาติแล้วในตอนนี้เหลือแต่สหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่นที่ยังไม่ได้เข้าร่วม ซึ่ง AIIB ก็ถูกมองว่าจะมาเป็นคู่แข่งของธนาคารโลกและธนาคารพัฒนาเอเชียที่ให้ชาติตะวันตกเป็นผู้ควบคุมอยู่และการที่สหรัฐอเมริกายังไม่ยอมเข้าร่วมก็เพราะมองว่า AIIB ที่จีนตั้งขึ้นจะเข้ามาขัดขวางการขยายอิทธิพลของสหรัฐในเอเชียแปซิฟิก ขณะที่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีของไทยได้กล่าวในที่ประชุมว่าไทยสามารถเป็นสะพานเชื่อมโยงระหว่างเอเชียและแอฟ,ฟริกาและจะใช้กลไกที่มีอยู่คือความร่วมมือในกรอบอาเซียนเป็น,นกลไกขับเคลื่อนความร่วมมือสองทวีปอีกด้วย นอกจากนี้พลเอกประยุทธ์จันโอชายังได้หารือนอกรอบกับผู้นำหลายประเทศรวมถึงการหารือกับประธานาธิบดีอินโดนีเซียถึงความพร้อมร่วมมือด้านการประมงและรัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมายในน่านาน้ำต่างประเทศการประชุมที่กรุงจาก,การ์ตาประเทศอินโดนีเซียหนนี้ยังมีขึ้นเนื่องในโอกาสพิเศษครบรอบ60ปีของการประชุมสุดยอดเอเชียแอฟริกา ที่ทำให้กลุ่มประเทศกำลังพัฒนาได้มารวมตัวกันและผ่านพ้นวิกฤตโลกร่วมกันมาได้หลายครั้งทั้งยุคล่าอนานิคมและช่วงสงครามเย็นซึ่งในช่วง60ปีที่ผ่านมาก็จะเห็นได้ว่าระเบียบโลกค่อยๆมีการปรับเปลี่ยนจากเดิมที่เอเชียกับแอฟริกาจะมีผลผลิตทางเศรษฐกิจรวมกันไม่ถึง1ในสของโลกแต่ตอนนี้ทั้งสองทวีปกลับมีผลผลิตทางเศรษฐกิจมากเกินครึ่งหนึ่งของโลกไปแล้ว อย่างจีนกับอินเดียซึ่งปัจจุบันก็กลายเป็นประเทศที่มีบทบาทสำคัญมากขึ้นในเศรษฐกิจโลกทีมข่าวต่างประเทศ Spring News รายงานทั้งหมดนี้คือปรากฏ